เปิดคำพูดยา่ยาถึงคิมในงานแต่งฟังแล้วซึ้งมากเป็นคู่เพื่อนสนิทที่ฝ่าฟันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาสำหรับยา่ยาอรัศยาและคิมเบอร์ลี่ล่าสุดงานแต่งหมากคิมยา่ยาเผยสปีชสุดซึ้งที่ทำเอาทั้งบ่าวสาวและแขกในงานน้ำตาคลอว่าเมื่อ15ปีที่แล้วย่าเจอคิมครั้งแรกตอนออดิชั่นที่ช่องสาม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทั้งคู่ตลอดการเพราะในวันนั้นเราได้เจอกับคนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเราทั้งคู่ในงานที่พวกเราทำทุกวันล้วนเต็มไปด้วยความกดดันและความรู้สึกท้าทายทำให้ย่ารู้สึกขอบคุณโชคชะตาเสมอที่ย่ามีคินอยู่ด้วยทุกครั้งที่เราได้ทำงานด้วยกัน เขามักจะให้เราคู่กันตลอดเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆๆจริงๆเราซับพอร์ตกันและกันเราปลอบประโลมกันและกันย่าไม่เคยเจอใครที่อินกับย่าเท่าคินม,มาก่อนเลยในชีวิตเราไม่ต้องมองตากันเราไม่ต้องสื่อสารโคตรลับอะไรหากันแค่เรายืนเคียงข้างกันเพียงแค่เราสูดร,รับอากาศรอบตัว เราก็รู้แล้วว่าอีกคนคิดอะไรอยากจะทำอะไรคิมคือมนุษย์คนโปรดของย่าบนโลกใบนี้ตลอดการเพราะคิมไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทแต่คิมเป็นที่สาวของย่าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเธอเจ็บฉันเจ็บเวลาเธอหัวเราะฉันหัวเราะเวลาเธอร้องไห้ฉันร้องไห้ด้วยเวลาเธอมีความสุขฉันสุดที่จะรู้สึกมีความสุขไปกับเธอเลย คิมมีใบหน้าอันโดดเด่นและเปี่ยมไปด้วยหัวใจอันงดงามที่หมากที่เป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆเลยค่ะ